สวัสดีครับเมื่อเช้าอาซิมนะเอาอาซิมยืนแล้วล่ะคือข้ามวันครับดีครับยืนยังไม่มีอะไรเพราะว่าดูแล้วตลาดพรุ่งนี้มีโอกาสเปิดกระโดดต่อนะฮะค่ะแล้วก็แนะนำว่าให้นักลงทุนเนี่ยถึงวันพรุ่งนี้พอเปิดกระโดดแล้วเนี่ยควรจะลดความเสี่ยงโดยการก็อย่างนักลงทุนน่าจะมีหุ้นในพอร์ตพอสมควรนะค่ะเพราะตลาดมันขึ้นมา 2-3 วันแล้วก็อาจจะลดความเสี่ยงบ้างนะลดน้ำหนักบ้างหรือไปเพิ่มในส่วนของเปิดทางฝั่งพุทธไปบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้มีหุ้นเยอะเนี่ยบางทียังลังเลที่จะขายหุ้นนะฮะไปล็อกกำไรไว้เปิดฝั่งพุทธไว้หน่อยหนึ่งนะครับว่าเซ็ตมันชนแนวต้านนะครับคือความปลอดภัยฝั่งพุทธก็คือฝั่งที่มองเซ็ตปรับฐานแหละช็อตช็อตลงมาจะได้ล็อกกำไรไปได้นะครับส่วนหุ้นที่จะให้ตอนเย็นนี้ก็เป็นหุ้นใช้ไม่ใหญ่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยพอผมพูดไปแล้วเนี่ยอยากให้นักลงทุนอย่าไปดูหมายเหตุประกอบงบด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ไปดูคำชี้แจงของฝ่ายบริหารด้วยเพราะนักลงทุนเห็นชื่อหุ้นตัวนี้แล้วเข้าใจว่าเป็นหุ้นแบบเก่งกำไรหรือเป็นหุ้นไม่มีพื้นฐานแต่จริงแล้วเนี่ยให้นักลงทุนกลับไปดูข้อมูลหุ้นตัวนี้ก็จะรู้ว่าเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานมีผลประกอบการจริงมีแบ็กหลอกในมือจริงมีงานในมือจริงมีการขยายธุรกิจเติบโตจริงๆครับให้กับให้ไปอ่านนะฮะแล้วจะทราบว่าหุ้นตัวนี้ผมว่าราคาต้องไปดีกว่านี้ครับตัวนี้คือตัววิกันฮุกเล่นนะครับเออตัวนี้พี่ก็พูดบ่อยนะก็ไม่ได้พูดประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือนแต่ก็ได้ยินตลอดเลยตัวนี้ได้ยินมาตลอดเลยนะให้ไปล่าสุดน่าจะเป็นเดือนกุมภาเออใครให้วะเนี่ยได้ยินมาแผ่วๆหูอยู่ผลประกอบการสิ้นปีที่ออกมาดีมากแล้วก็นั่งทุนไปดูในงบประกอบด้วยนะครับยอดขายโตแบ็กออกโตยอดขายคือเขาผลิตท่อ HDPE นะเพราะท่อดำท่อนิ่มเนี่ยนะฮะยอดขายโตเยอะมากแล้วก็แบ็กหลอกโตเยอะมากขยายกำลังการผลิตขึ้นใหม่เท่าตัวนะครับในปี59นะฮะแล้วก็ตั้งเป้าจะเป็นผู้นำในเรื่องของผู้บริหารจัดการน้ำนะครับเพราะเป็นคนวางท่อน้ำที่ประปาที่สมุยด้วยได้งานรับเหมาของ TRC ไปแล้วก็มีโอกาสจะได้รับงานวางท่อใต้ดินด้วยนะครับเป็นท่อดำเข้าไปดูมาเห็นประกอบงบจะเห็นมีอะไรดีมากที่เยอะเลยนะครับในเรื่องของแบ็กหลอกในเรื่องของรายได้ที่เติบโตขึ้นแล้วก็เพิ่งมีการขายหุ้น PP ให้กับพันธมิตรไปกลุ่มนึงซึ่งจะใช้ในนำกลุ่มนี้น่าจะมาช่วยในเรื่องของการได้งานเรื่องของวางระบบน้ำนะครับจับตาดูให้ดีผมว่าหุ้นตัวนี้ไม่เลวทีเดียวแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยกำไรพลิกขึ้นมานะครับยอดขายโตขึ้นมา 40% นะครับพลิกจากขาดทุนเป็นกำไร83 ล้านแล้วก็ปีนี้เท่าที่ดูเนี่ยผมว่ากำไรปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 40% นะครับหลังจากได้งานของ TRC มาก้อนนี้ก็คนที่อยากเล่นหุ้นตัวนี้ผมว่าติดไม้ติดมือนะครับแนวต้านกราฟเดย์เป็นรูป V shape นะครับแนวต้าน 3.10 นะครับตรงนี้เป็นสัญญาณที่ขึ้นมานะฮะติดมาติดมือได้แนวหลุดนะครับถ้าราคาหุ้นวิกนะครับ WIIK ถ้าเกิดหลุด280คนเล่นสั้นหนีครับถ้าไม่หลุดนะครับถือไปแนวต้าน310นะครับผมว่าเป็นตัวที่ดูให้ดีมีสตอรี่หลายเรื่องนะครับที่กำลังจะเกิดตามมานะครับก็ฝากติดมาติดมือไปค่ะค่ะบิ๊กแอนด์ฮุกเล่นครับได้ค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะบิ๊กแอนด์ฮุกเล่นนะคะ